สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะจะเจอกับใบเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมเลยค่ะวันนี้ใบเตยมาในแรนดอมเนาะเป็นคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะจะมีเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะมีไพ่6ถ้วยนะคะไพ่เดวิลไพ่2ไม้นะคะมีไพ่10ถ้วยนะคะ1ไม้แล้วก็9ถ้วยค่ะอีกใบเป็น7เหรียญนะคะ The Fool 2ถ้วยนะคะแล้วก็ Chariot ค่ะโอ้โหมีใครที่อยู่ในลัคนาราศีมังกรไหมคะมังกรกรกฎนะคะธาตุดินธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็มีพฤษภมังกรกันนะคะเรื่องราวดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไปเตยว่าเป็นสัญญาณคู่แท้นะคะที่คุณกำลังจะได้เจอนะคะเห็นไหมคะสัญลักษณ์สองถ้วยมือที่กำลังเกี่ยวมืออยู่นะคะเรากำลังจะได้เจอคู่แท้นะคะเป็นสัญญาณคู่แท้เนื้อคู่นะคะโซเมทหรือคนที่เขาชอบเรารู้สึกดีกับเรานะคะกำลังจะเข้ามาในชีวิตเรานะนับว่าใครที่แบบว่าอาจจะตั้งคำถามว่าฉันจะมีคู่แท้หรือเปล่าฉันจะเจอคนดีๆไหมนะคะถ้าคุณมาฟังคลิปแรนดอมคลิปนี้นะคะมีโอกาสอย่างมากค่ะที่คุณกำลังจะได้เจอคนที่ใช่นะคะเข้ามาในเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลจัดสรรมาให้คุณนะคะโอ้โหดีงามพระราม9เลยล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะในส่วนของงานเนี่ยใบเตยมองว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นะคะมีการเริ่มต้นใหม่มีความกระตือรือร้นมีความทะเยอทะยานมีการเริ่มที่จะนำไปสู่ความมั่นคงแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จแล้วก็ที่สำคัญนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังแรนดอมคลิปนี้มีโชคเรื่องงานการเรียนก็ดีได้เกียรตินิยมนะคะบางท่านได้ไปเรียนต่อหลังประเทศได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะงานที่จะต้องติดปอมีนายหน้าหรืองานวิ่งเต้นเนี่ยประสบความสำเร็จดีมากๆเลยนะคะใบเตยจะใช้ไพ่ออราเคิลการ์ดเสริมด้วยนะคะก็ถ้าถามเรื่องการงานการเงินหรือความรักเนี่ยใบเตยมองว่าค่อนข้างดีนะคะงานดีงานเด่นนะคะความสัมพันธ์ความรักก็จะได้อยู่ในห้วงของความรู้สึกที่ลึกซึ้งแน่นแฟ้นนะคะเจอคนรู้ใจหรือเราอาจจะได้เจอพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะหรือใครที่มีเส้นมีสายเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหผู้ใหญ่เมตตานะคะหรือนะคะอาจจะมีเงินเข้ามาจากการติดต่อในเรื่องของค่าในหน้าโชคฟุกๆเงินหมุนเงินกู้นะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์เนี่ยจะได้เจอความสัมพันธ์ความรักที่เหนียวแน่นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นด้วยนะคะน้องอาจจะได้เจอคู่ที่อยู่ทางไกลก็ได้นะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของ Oracle Card เสริมด้วยนะคะว่ามีไพ่ใบไหนบ้างมีอะไรบ้างนะคะออกหยิบเกินมา1ใบนะก็เป็นสัญญาณความแปรปรวนบางอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยให้เราฟังเสียงภายในฟังเสียงข้างในของเราว่าเราต้องการอะไรเราอยากจะให้อะไรเกิดขึ้นแสดงภาพให้ชัดเจนเหมือนการใช้จินตนาการเหมือนการใช้จินตนาภาพจินตภาพนะคะให้มันเกิดภาพที่ดีที่สุดแล้วคุณเองเนี่ยเมื่อคุณโฟกัสภาพที่มันชัดที่สุดอ่ะคุณจะไปดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของแรงดึงดูดดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับเราด้วยนะคะแล้วก็ให้เรายืนหยัดในความเชื่อของเรานะคะแล้วก็เหมือนเราต้องตกลงกับจักรวาลเนาะในสิ่งที่เราต้องการจริงๆเท่านั้นอะไรที่เราไม่ต้องการเนี่ยเราอย่าไปโฟกัสนะคะโฟกัสแต่สิ่งที่คุณต้องการเพราะความปรารถนาของคุณเนี่ยนะคุณกำลังจะได้รับพรนะคะหรือสิ่งที่คุณขอนะกำลังจะเป็นจริงนะคะพรหรือคำอธิษฐานของคุณเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเด็กนะคะมันมีไพ่ใบนึงที่เกี่ยวข้องกับเด็กเนาะก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคุณกับเด็กนะคะกับเด็กๆเนี่ยแหละนะคะเป็นส่วนนึงของเป้าหมายชีวิตของคุณหรืออาจจะหมายถึงเราต้องทำตัวให้สดใสร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอนะคะแล้วมันมีพลังงานดีๆที่สดใสอ่ะแล้วคุณจะไปรับเอาพลังงานใหม่ๆเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้แล้วที่สำคัญเนี่ยคุณต้องให้อภัยนะคะปลดปล่อยความโกรธปลดปล่อยความแค้นเก่าๆความรู้สึกไม่ดีเก่าๆทิ้งไปแล้วคุณจะพบว่าความปรารถนาของคุณอ่ะจะเป็นจริงๆจะเกิดขึ้นจริงๆและที่สำคัญเนี่ยให้เราขอในสิ่งที่เราต้องการนะคะให้จักรวาลและคนอื่นๆนะคะรู้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะเราต้องชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการนะสมมติว่าคุณอยากเจอรักแท้คุณอยากเจอคู่แท้คุณก็ต้องขอออกไปให้ชัดเจนว่าคุณขอแบบนี้นะคนบุคลิกแบบนี้หน้าตาแบบนี้นิสัยแบบนี้นะคือเราต้องขอให้มันเหมือนจับเฉพาะเจาะจงไปเลย
แล้วมันจะได้ในสิ่งที่เราขอไปเหมือนเราไปเข้าไปซื้อนะคะที่ร้านสะดวกซื้อเนาะถ้าเราจะไปซื้อสินค้าบางอย่างเนี่ยเราโน้ตไปแล้วเราลิสต์รายการไปแล้วเนี่ยว่าเออเราต้องการอะไรครีมอาบน้ำยี่ห้ออะไรขวดละเท่าไหร่เราต้องคือเราจะต้องแจ้งพิกัดหรืออะไรให้มันละเอียดไปเลยนะคะแล้วมันจะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นนะแล้วก็ในเรื่องของอิสรภาพในเรื่องของอารมณ์ที่แจ่มใสเบิกบานเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของพลังงานดีๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันมีไพ่ใบนึงที่เป็นไพ่The Fool นะคะเป็นไพ่ผู้รักอิสระอาจจะหมายถึงการที่เราเองเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นคนที่มีปฏิภาณล้ำเลิศในเรื่องของการเจรจาที่เฉลียวฉลาดอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเนี่ยบางอย่างที่เราไปจริงจังกับชีวิตมากเกินไปเนี่ยเราต้องทำให้มันยืดหยุ่นแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะไม่ไปยึดติดกับวัตถุสิ่งของไม่ไปลุ่มหลงในแก้วแหวนเงินทองอ่ะบางท่านนะอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ได้ยินดียินร้ายอะไรกับการหาเงินหาทองมากแต่ว่าก็มีเป้าหมายในชีวิตนะคะแบบเออช่วงนี้อาจจะต้องไปเที่ยวอาจจะไปพักผ่อนเยอะๆนะคะมันจะทำให้เราเองเนี่ยมีพลังงานดีๆที่สดใสเบิกบานเนาะแล้วก็ไปเตยว่าสัญญาณอีกอย่างนึงที่ชัดก็คือในเรื่องของการเดินทางนะคะใครรอเวลาใครรอจังหวะเรื่องที่เราอาจจะแบบอยากเดินทางอยู่นะคะก็มีเกณฑ์ได้เดินทางเนาะก็ถือว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานมีการแก้ปัญหาต่างๆได้เก่งมากๆนะคะต้องเหมือนบางทีเราอยากเอาชนะอุปสรรคปัญหาคุณก็ทำได้นะเออบางทีแบบจะต้องไปช่วงชิงอะไรอย่างเงี้ยนะคะหมายถึงต้องไปต่อสู้กับศัตรูคู่แข่งคุณก็ทำได้ดีนะคะหญิงในเกียรติในศักดิ์ศรีแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะคะวิศวกรตำรวจทหารนักกีฬาเดินทางบ่อยๆนะคะการค้าการขายก็ถือว่าอยู่ในจุดที่เราจะเติบโตนะคะมี2ถ้วยมี The Fool มี7เหรียญการเงินการทองก็น่าจะเข้าที่เข้าทางนะคะถ้าเราคาดหวังในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยไปเตยมองว่าไพ่ค่อนข้างดีนะคะคุณน่าจะได้รับสัญญาณดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเพราะฉะนั้นเรื่องราวดีๆได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วตั้งแต่คุณเปิดคลิปนี้เข้ามาฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องโอกาสใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยมันเหมือนช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเองเริ่มที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้ตัวเองได้ก็เป็นช่วงที่เราตั้งตัวได้เป็นอย่างดีเนาะต้องบอกว่าอย่างเงี้ยแล้วก็บางท่านเนี่ยได้รับในส่วนของผลประโยชน์นะคะจากความมานะจากความขยันหรือจากความอุตสาหะของตัวเราเองเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้รวยมาตั้งแต่เกิดอะแต่ตัวคุณนะสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งหรือสร้างความร่ำรวยหรือแบบจะเป็นเศรษฐีได้ก็จากน้ำพักน้ำแรงจากความขยันของตัวคุณเองเท่านั้นมีโอกาสได้ขยายงานมีโอกาสที่ชีวิตจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถหรือแม้แต่การแต่งงานนะคะชีวิตของคุณมั่นคงได้ด้วยตัวของคุณเองบางท่านเป็นนายตัวเองมีกิจการของตัวเองร่ำรวยได้นะคะแล้วก็สุขสมหวังในทุกๆอย่างทั้งความรักทั้งการงานทั้งการเงินเป็นเจ้าของบริษัทก็ได้เนาะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับทำพลังงานของเราอ่ะให้มันเป็นพลังงานที่ดีอ่ะเป็นพลังงานที่เราสดใสร่าเริงอยู่ตลอดเวลาแล้วสิ่งดีๆมันจะบังเกิดเองนะคะเพราะว่าสัญลักษณ์ดีๆสัญญาณดีๆมันขึ้นมาค่อนข้างหลายใบไม่ว่าจะเป็นการทำความดีในรูปแบบใดๆก็ตามไปเตยเชื่อมั่นว่าคุณทำได้ยอดเยี่ยมมากๆขอให้คุณโชค